ลองยิ้มสิลองหัวเราะสิหัวเราะเสียงนี้มีผู้คนจำได้อย่างน้อยสุด 20,000 คนจำได้เนาะนั่นแน่โทรมาก็ลุงจำได้ทันทีเลยไม่ต้องบอกชื่อแล้วบอกโอ้ใช่แล้วยายอะไรกะชื่อยายอะไรมาลาใช่ไม่ใช่กูยายมาลา82เท่านั้นไอ้กุดจีนนี่ก็83สิเท่านั้นเท่านั้นต้องการเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เอาไม่จะบอกแล้วแต่เขาจะให้อยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นแหละไม่จะบอกไม่จะบอกอ๋อไม่ต้องบอกดีกว่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกโอเคไอ้โลกอย่างนี้ไม่เดาไม่บอกรู้ตัวเองถึงเวลาว่ากันไปใช่เนาะใช้ชีวิตมานาน82ปีเนี่ยถามว่า มีอะไรที่เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานบ้างครับโอ้ตอนนี้ก็มีลูกมาทำแทนอยู่คนเดียวลูกสาวลูกชายลูกชายคนเล็กเดิมทำเองใช่ไหมเดิมทำเองทำมาตั้งแต่เขาเรียกไอ้หมวยจนอาเจ้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นคุณยายแล้วชอบไปแล้ว แล้วต่อไปอาเจลาซอลอะไรแล้วก็อาม่าไปแล้วอาม่าไปแล้วต่ออีกเพราะเป็นอาม่าก็หยุดเลยไม่ได้ทำต่อให้ลูกชายทำต่อแล้วคู่ชีวิตล่ะเสียไปนานละเสียไปตั้งปี51จาก51ก็ทำงานเองนะมาทำมาต่อไม่ตอนนี้ลูกชายมาทำแทนก็จ้างคนลูกชายมาทำแทนตั้งแต่ปี51มาคือว่าก่อนหน้านั้นอีกลูกชายเข้ามาช่วยตั้งแต่ก่อนนั้นตั้งแต่เขาเรียนจบเลยตั้งแต่ปี2ปี522 23น่ะก็มาช่วยกันละก็แปลว่าทั้งเตี่ยทั้งมาม่าก็แล้วค่ะนะถ้าปงมาม่าโอเคนะค่ะแล้วก็ลูกชายลูกชาย3แรงบวกหน้าวันนั้นค่ะหน้าวันนี้ก็เป็นหมายเลขหนึ่งของลูกชายพอดีอุบัติเหตุเสียไปคนหนึ่งเมื่อ 3-4 ปีแล้วอ๋อครับอายุได้56ได้ร้องห่มร้องไห้ตามไหมโอ้ยจิตแข็งเกินไปเหรอจิตแข็งร้องไห้ไม่เป็นเออคนเข้าใจในชีวิตมักจะไม่ร้องห่มร้องไห้จิตแข็งครับไม่ใช่จิตแข็งหรอกเข้าใจในชีวิตมากกว่าเข้าใจเรียกเข้าใจในชีวิตใช่เข้าใจในการดำรงและมีชีวิตมากกว่าไม่ได้จิตแข็งมันครับไม่ใช่จิตไม่ได้แข็งเลยครับไอเรามีความรู้สึกว่าจิตแข็งอ๋อเขาว่ากันแล้วกันนะเราว่าเองโอเคได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนละจิตมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรจิตจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีเพราะฉะนั้นไม่มีแข็งไม่มีอ่อนมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่เหล็กแข็งอ่อนนั่นพ่อเขาอายุก็95นะกว่าจะเสียชีวิตอ่ะเหรอเอออายุยืนว้าวก็ทำงานได้ดีไหม95นะเก่งยังเก่งอีกต่างหากอ๋อป่วยตะหลังป่วยนอนป่วยอยู่เป็นเกือบ2ปีมั้งว้าวอ้าวถ้างั้นเป็นเงินก็ตลอด2ปีนั่นสองปีก็ลูกชายเขาเป็นคนออกก็ไม่รู้เป็นนับกับเขาครับก็จำเป็นจะต้องดูแลแหละค่ะนะถ้า2ปีก็ธุรกิจก็พ่อเขาให้ทั้งนั้นอ่ะใช่เขาไม่ได้มีเองอ่ะใช่ใช่ใช่พ่อก็ให้ส่งต่อไปเมื่อกี้ยังนั่งรถมายังคุยกับคุณประยงว่าแหมถ้าฉันไม่ขายรถยนต์ลูกฉันหากินอะไรเป็นไหมเนาะยังพูดอยู่เลยว่าเออวันนี้รู้ไหมเขาขายได้เดือนต่อคันเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวนี้เดือนนึงน้อยลงแล้วสมัยชาติชายขึ้นอ่ะเดือนหนึ่งขายได้แปดเก้าร้อยคันเดือนเดียวนะไม่ใช่ปีนะปีหนึ่งแปดเก้าร้อยคันเราก็ว่าเยอะแล้วนี่รอเดือนหนึ่งแปดเก้าร้อยคันอะไรกันเจ็บเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะน้อยลงก็ต้องดูให้ได้ค่ะควบคุมไม่ได้มันก็จะไปได้ลูกชายเขาก็จ้างเซลล์ขายสิเซลก็ต่างคนต่างไปหาลูกค้ามาสมัยก่อนเราก็ขายเองเราก็ว่าเราเก่งเนาะเดือนนึงขายร้อยกว่าคันปรากฏว่าไม่ใช่ให้ไม่ใช่เก่งเซลมันเก่งกว่ามันหลายคนค
คนละ10คัน10คนมันก็100คันเนาะมันก็ได้เยอะกว่าครับๆนี่พอเวลาขายปุ๊บต้องมาบริการอีกทีนึงอืมใช่บริการแล้วต้องเปิดศูนย์ไว้บริการศูนย์ใหญ่มั้ยศูนย์ใหญ่จ้างผมไปเป็นผู้จัดการมั้ยผมเป็นช่างครึ่งมีมีทั้งผู้จัดการหัวหน้าช่างมีหมดเหรออ่ะจ้างให้เป็นระบบเลยผมเป็นช่างเครื่องยนต์มาก่อนผมมีหนังสือขายนี่เหรอเครื่องยนต์เนี่ยเคยเป็นช่างโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บใช่ไหมล่ะไปบอกไอ้เฮียเข้าไปช่างช่างเฮียไม่อยู่เฮียไม่อยู่มาเกือบ10ปีแล้วมั้งเนาะไม่ใช่เอาลูกชายเอาลูกชายเอาลูกชายไปบอกว่าเออช่างช่างหมองอกสักหนึ่งคนไม่ดูยังคุยกันอยู่เลยว่าเมื่อกี้นั่งรถมาคุยกับคุณประยงเลยว่าแหมถ้าฉันไม่ขายรถยนต์ลูกฉันจะหากินอะไรเป็นเนาะครับครับครับไม่ซื้อนาไว้ให้เขาให้เขาทำนาซื้อที่ไว้ทำนามีปีหนึ่งได้พันสองพันบาทที่ยี่สิบสามสิบไร่อาจารย์ว่ามันจะได้กี่กระตังก็มันพอดีสมัยนั้นซื้อไว้ไร่ละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ตอนหลังก็มีคนมาซื้อ 50,000 แล้วก็คิดไปคิดมาโอ้ย 50,000 มีคนมาต่อรองไปต่อรองมาไม่เห็นมันซื้อตกลงสักทีเก็บไว้นั่นดีกว่าผ่านไปเขาก็บอกไอ้ที่กงเฮงที่กงเฮงทีนี้ก็ดังพอละไม่ต้องโฆษณาแค่ที่วางอยู่ตรงนั้นเขาพูดก็ดังแล้วตกลงได้ใช้ไหม20ไร่ตอนนี้ไม่ได้ใช้อยู่เฉยหลายแปลงด้วยแปลงละ10ไร่20ไร่หลายแปลงอยู่เหรอเอามาให้ลุงหมอสักแปลงได้มันทำอะไรไม่ได้ไงก็ไปก่อสร้างขึ้นมาก็รักษาผู้คนนี่ไง2มือเปล่าเนี่ยเหรอเอาละก็ทำบุญงวดใหญ่ไปเชียวโอ้มันลงทุนแพงเอ้าไม่มีต้องห่วงการลงทุนโอ้ยก่อสร้างแพงเฮ้ยขอมีที่ทุนไม่ต้องห่วงจะหาเองแพงเอาจริงไม่พูดเล่นนะเพราะราลีมันไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆเนาะสิบไร่สร้างขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วบริการผู้คนนี่แหละใช่เอาไหมไปคิดดูนะคิดดูคิดแล้วก็ให้ลุงหอกดำเนินการฮะให้มันแช่ทำไมให้เกิดประโยชน์ครับนี่ประโยชน์ตนก็ได้รับตรงนี้ให้ประโยชน์ผู้อื่นใช่ๆแล้วนี่เป็นคนหน่วยหนึ่งที่สระบุรีที่สามารถที่จะสร้างที่โชว์รูมก็ตรงนั้นก็20ไร่นะเห็นมั้ยทําเต็มเลยครับสร้างเต็มหมดเลย20ไร่อ่ะเห็นมั้ยไม่ใช่น้อยนั่นน่ะมันมี2ตัวไงมีตัว Toyota กับ Isuzu อ๋อ2ตัวนี้ขึ้นบอร์ดทั้ง2เออเหรอใช่เข้าใจละดีช่วยด้วยนั่นแหละศูนย์บริการก็ต้องทำดีนะเสร็จจากเนี่ยเอา20หรือ30ไร่มาวางแปลนเอาไว้จะทำอาคารขึ้นมาบริการคนสระบุรีแล้วยิ่งเป็นยอดขายดีถูกไหมจะพูดเล่นนะโอ้รู้เล่นนะอย่างนั้นก็ดีเนาะก็อะไรมันก็มาอย่างเงี้ยครับจ้าก็ลูกหลานคนต่อไปนะครับคิดเป็นไหมเนี่ยสุภาพลูกค้าโตโยต้ายีสุมันอยู่ในมือใช่ไหมแล้วก็ตั้งขึ้นมาก็บริการลูกค้าไปใช่ไหมส่วนทางหมอก็สองมือเปล่ามาหนึ่งปากก็พัฒนาบุคลากรมาช่วยเรื่องสุขภาพต้องทำใช่สองกันครับเห็นไหมร่างกายนี่ไปทำอะไรมาเยอะแยะเห็นได้ทราบว่าผ่าตัดผ่าต่อเยอะใช่ไหมสองทีเนี่ยเห็นไหมผมครั้งเลยเลยไปเกิดอุบัติเหตุแค่เดินออกนอกห้องหกล้มลงไว้แค่นั้นนะกระดูกหักจับพาเลยมันไม่ใช่หักมันไม่ได้หักไปขนาดนั้นหักค่ะเขาก็ไปเอาเด็กดามเหรออยู่ได้เพราะเหล็กทั้งนั้นเนี่ยอยู่ได้เพราะเหล็กอาชีพปวดเนี่ยมันปวดมาไงที่แม่มันปวดคนละอีกข้างนึงอ๋อมันหกล้มลงไปกระแทกถูกข้างนี้นับจากวันนี้ถอยหลังไปได้กี่เดือนกี่ปีแล้วจากถ้าอันนี้มันประมาณก่อนกุดก่อนศาสตร์จีน2วันอะปีที่แล้วปีเนี้ยศาสตร์จีนก่อนศาสตร์จีน2วันอ๋อปีนี้เฮ้ยปีนี้มัน61แล้วเนี่ยปี60น่ะมั้งก่อนศาสตร์จีนมันปีอะไร60เหรอ60มันก็ปีมาแล้วเนาะไปทำอะไรมาบ้างนี่แปะก่อนศาสตร์จีนมันประมาณ 7-8 เดือนเนาะกันยาอะไรเออ
เราไปเยียวยารักษากันอย่างมาแบบนี้ไปเยียวยารักษากันมาแบบได้ผ่าตัดผ่าต่อไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ผ่าตัดเหรอไปรักษากันมาแบบไหนท่านไปอยู่โรงพยาบาลหมอให้ยากินเหรอไปกินไปกินไปหมดไปกี่กระสอบคือเป็นยาแก้ปวดเช้าเม็ดเย็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีไหมขึ้นไหมหายไหมก็มันไม่หายทั่วปกติหกล้มอย่างเงี้ยแล้วมาหาลุงหมอมันจะไปหาได้ไงสองมือเปล่าไปหาหมอหมอก็ฉีดยาให้เข็มให้ยามากินแล้วก็หายเออแต่งวดนี้มันไม่หายโอ้อะไรกันดื้อยาดื้อยาดื้อยาครับมันดื้ออืมมันดื้อหน้าวันนี้ไอ้คำว่ามีเขามีข่าวแล้วนะพาราเซตามอลเนี่ยเขาใส่ไวรัสเข้าไปในตัวพาราค่ะข่าวล่าสุดมันช้าดิดูสิครับดูสิครับเพราะฉะนั้นมัวจะไปกินไม่รู้เขาให้อะไรมากินในนั้นเห็นไหมใช่เราไม่รู้เลยไม่รู้เลยนึกไงมาเจอกับสองมือเปล่าลุงหอกได้ไงนี่คุณประยงเขามาน้องสาวเขามาประจำที่เป็นครูอ่ะเขาชื่อครูอะไรครูอะไรวะเมื่อคืนก็ถามเขาแต่ลืมเออมีอะไรที่ลืมเลยจำเขาไม่ได้โอเคนะเอาล่ะโอ้ยเจ็บไปรักษากันมาตั้งเจ็บตรงไปนิ้วนั่นน่ะเออเนี่ยมันจะหายปวดที่นู่นหรือไหมค่ะบางทีก็ไปทำเฉพาะฉีดยาก็ฉีดไปตรงนั้นแหละเวลามันปวดใช่ไหมโดยไปกี่เข็มได้ตรงนั้นสองเข็มสามเข็มสามเข็มเลยตรงนั้นตรงนี้สามเข็มเข็มไม่ขีดตับโม่ก็ไม่ได้ไปจำเนาะลูกชายจ่ายอย่างเดียวประมวลใช่หมดไปสักเท่าไหร่ประมวลไปเล่นหมดครั้งหนึ่งก็หมดไปประมาณ 2-3,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยจำนวนครั้งก็คงนะนั่นก็ไปหาหมอมาสักเดือนละครั้งอย่างเงี้ยเอาล่ะที่นี่มาอะไรมาเจอลุงหมอก่อนมาที่นี่มานั่งตรงนี้เจอกันทางไหนที่นี่คุณยงเขาบอกค่ะให้ลองให้มาหาลุงเขาบอกเขาก็มาหาประจำคุณบยงเนี่ยเขาดึงมาโอเคเข้าใจแล้วมาถึงตรงนี้เข้าใจแล้วคุณบยงพามาเนาะค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยรู้จักกับลุงหมอกได้ไงที่ไหนก็คุณบยงอ่ะบยงแล้วติดต่อกันยังไงน้องสาวเข้ามาประจำที่เป็นครูอ่ะรู้แล้วเป็นบุคคลอาจารย์ที่รู้จักกับแล้วก็ให้โทรมาได้ไงต่อโทรมาก็อาจารย์ก็รักษาไปทางสายเหมือนกันใช่ไหมรักษาไปรักษาเอ้ามันดีขึ้นดีไปดีมาอ้าวมันชักแย่ลงอีกละก็ลุงบอกให้มาใช่ชุดท้ายผมบอกว่าโอ้โหมาไหวแล้วบอกรอทีตั้ง4ชั่วโมงโอ้ลุงบอกว่าคุณประยงมาได้โอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยคุณประยงมาเบอร์หนึ่งเขาการันตีขนาดนั้นเลยเออเส้นใหญ่แบบคุณเส้นใหญ่ไม่ได้คุณประยงก็ไม่มาแล้วรอสี่ชั่วโมงไม่ไหวโอ้โหนั่นเส้นใหญ่จังนะเส้นใหญ่เส้นมหาลุงได้ใหญ่ที่สุดเหรอใครจะมาติดต่อเดินตรงได้ขนาดนี้เนาะหมอใช่ไหนผมเป็นคนโทรเข้ามาเรื่อยเนาะเออค่ะจ้ะสมัยก่อนไม่มีเงินเอาที่ไปการันตีออกรถยนต์มาเอาเข้าธนาคารไปค้ำให้ค้ำไปค้ำมาไม่มีเงินไปถ่ายก็ถูกยึดไปตั้งหลายแปลงยึดถูกโดนยึดไปเอาที่ไปค้ำธนาคารธนาคารก็ออกหนังสือค้ำให้แล้วก็มาซื้อรถขายค่ะส่งไม่ทันก็นิดหลายแปลงถูกยึดไปเข้าใจสมัยก่อนเราซื้อรายละหมื่นเดียวเนาะครับผมก็เดี๋ยวนี้ให้เขายึดไปก็ช่างไปครับเราก็ไม่มีเงินไปซื้อใหม่แล้วพอซื้อใหม่มันไม่ได้ถูกไอ้ที่20ไร่เราทำห้องโชว์ตรงนั้นทั้งหมด1,700,00020ไร่เนี่ยซื้อ3ครั้งครั้งแรกซื้อ4ไร่ไร่ละ 80,000 ครั้งที่2ซื้ออีก8ไร่ไร่ละ 60,000 ครั้งที่3ก็ซื้ออีก8ไร่1,000,000
รวมแล้วก็ได้แค่สิจ่ายไปแค่นั้นอ่ะนั้นเจ็ดก็ได้สร้างห้องโชว์ละเนี้ยถ้าตอนนี้ไม่เอาเงินไหนไปซื้อเนาะทั้งยีสุและโตโยต้าใช่เนี่ยต่อไปก็คิดเรื่องบริการลูกค้าเลยสิจ้าให้เขาอยู่ในครอบครัวโจต้าสระบุรีใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าเอาที่แปลงหนึ่งมาไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมแต่ผมจะหาทุนเองจริงๆนะไม่พูดเล่นเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าผืนไหนจะถ่ายถอนออกมาได้ต้องไปถ่ายถอนออกมาเลยงานจะระดมเงินถ้าไม่ถ่ายออกมามันก็ไม่ได้ถูกยึดมกก็เราไม่มีเงินเราจำเป็นเนาะก็ต้องเอาไปโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บถ้าไม่มีเงินเราก็จำเป็นต้องเอาไปค้ำประกันเขาอะงั้นเราไม่มีทุนเลยรถคันหนึ่งมันราคาตั้งเป็นแสนเนาะเป็นล้านเป็นล้านด้วยภาคหลังเนี่ยใช่ต้องมีสำรองเวลาสั่งต้องเอาแบงก์การันตีเอาเนี่ยเอาทรัพย์สินไปการันตีใช่ก็เลยแบงก์การันตีเอาสองมาก็ต้องแบงก์การันตีเอาที่ไปการันบริษัทเขาก็ไม่เอาต้องเอาเข้าธนาคารจำนองเอาเงินได้วงเงินเท่าไหร่ธนาคารก็ไปค้ำให้ถึงจะเอาออกมาได้ต้องการค้าขายเป็นเช่นนั้นใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเครดิตดีมากใช่ต้องรักษาเครดิตนะครับต้องรักษาเครดิตเราจะไม่เบี้ยวเขาถ้าเบี้ยวเขาเรามันต้องหากินกันครับทุกวันนี้ก็แบงก์การันตีแบงก์การันตีใช่ทั้งหมดที่จะทำงานได้ใช่เหมือนกันมันโคตรโกงมันยังมาเยอะใช่ทำนู่นยังมาเยอะใช่การันตีกับการันใครการันตีกับอย่างเช่นต้องอย่างเช่นว่าผมการันตีให้กับนายกนายกไม่เอาไหนที่เขาเล่นงานผมจะเนี่ยโอ้ยุ่งเลยพวกก็เลยค้ำประกันไงใช่ตัวค้ำประกันนั่นนะฮะถ้าเราหมุนไม่ทันเขาก็ยึดเราแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้ยึดไม่ขาดทุนนาทีมันขึ้นเดี๋ยวนี้ยึดได้นะฮะเอาละเอาแต่ปวดปวดที่ว่าเนี่ยขนาดจะโทษครับเจ็บไปบอกเนาะนะเอาละมาหาจุดสำคัญที่มันเป็นนะใช่ใช่ใช่นั่นน่ะตรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยดูสิมือนี่มันทำด้วยทองคำด้วยเพชรแค่สองผ่ามือมาจับจบมันทำไมถึงได้หายกันแบบสะบั้นหันแหลกนี่คืออะไรกันเนี่ยนะชีวิตมันต้องใช้ปัญญาphilosophy of life ชีวิตมันต้องใช้ปัญญาในการดำเนินการมาเป๊ะเลยจุดนี้มันจุดตายแล้วครับจุดตายจุดไม่ขยับไปเยื่อนเคลื่อนที่ไม่ได้นิ่งลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วครับลุกก็โอยนั่งก็โอยมันดอกไม้ลอยไม่มีเกสรใช่หลานเขามาท่องให้ฟังด้วยเราก็จำไม่ได้มีหลานกี่คนหลานลูกพี่ชายลูกของลูกชายมีกี่คนลูกของลูกชายเขามีสองคนอีกหนึ่งชายหนึ่งไม่เขาลูกชายไอ้คนเล็กเขามีลูกชายสองคนไอ้คนที่เสียชีวิตไปมีลูกสาวสองคนโอแล้วก็มีลูกชายหนึ่งโอ้ไอ้คนนั้นอ่ะก็ทำงานที่สระบุรีนั่นแหละเหมือนกันไม่ได้ทำยังเรียนไม่จบโอ้ยังเล็กอยู่ครับก็มาเยี่ยมเยียนมาบ้างไหมน่ะมาก็มาดูแลไม่ล่ะค่ะค่ะไม่เรื่องดูแลไม่ต้องมีแต่สมัยก่อนเขาบอกว่าลูกหลานต้องมาต้องไปเยี่ยมเจ็บช่วยเยี่ยมตายายเดี๋ยวนี้ตายายต้องไปเยี่ยมลูกหลานกลับกันสับกันสับกันต้องมีอะไรต้องทำไปให้ลูกให้หลานกินไม่ใช่ลูกหลานทำมาให้กินนะคนละอย่างแล้วใช่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 เออไอ้ลูกสาววันนั้นบอกอยากกินทุเรียนซื้อทุเรียนก็ซื้อไม่เป็น
สระบุรีมีอยู่เจ้าหนึ่งไปเหมาสวนมาของเขาขายไม่แพงถ้าเจ้าอื่นเขาตีราคาไว้150นั่งเฉยตบยุงแต่ไอ้ร้านที่ไปเหมาสวนมาขาย110 บาทโอ้ยปอกทั้งวันไม่ได้หยุดปอกกัน 4-5 คนลูกหลานกี่คนเอามาปอกทุเรียนกันหมดเดี๋ยวนี้เนาะตัวนิดนึงก็ปอกทุเรียนเป็นโอ้โหปอกอย่างดีเลยไปถึงก็เราไปถึงแล้วก็บีออกมาได้เลยสะดวกมากไม่ต้องใส่โฟมใช่เอาทั้งลูกเลยค่ะห่อไว้พอกรีดปุ๊บห่อไว้ไปถึงมากับเปื้อนใช่ใช่แต่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมดีกว่าใส่โฟมใส่โฟมมันเปลี่ยนรสนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับแรงมืออาชีพอาชีพแพ้อาชีพมันเนาะใช่ของเราอาชีพขายแกก็ไปเหมาสวนเลยนะครับเพราะว่าแกไม่ต้องขายแพงด้วยคนที่ไม่เหมาสวนตีไว้โลละ150ของแกเหมาสวนมา110 บาทโอ้ยขายทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดไปขนมาเป็นรถอย่างเงี้ยมากองเท่าภูเขาเหล่ากาโอ้ยนะขายดีกว่าเขาขายวันละเป็นหมื่นลูกเหมือนลูกใช่ขายวันนี้เห็นกองเจ้งเข่งพรุ่งนี้มามันยุบลงแล้วดูเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ซื้อสองมือป่าไว้ระยุกเนี่ยคนขายทุเรียนคนปลูกทุเรียนสุขภาพไม่ดีทั้งนั้นเวลานี้ใช่ใช่ใช่เจอสองมือเปล่าลุงหงอกสักอย่างคนเขาก็ขายกันว่าแบบตบยุงเลยล่ะไอ้คนขายไม่ดีนะไหมเจอสองมือเปล่าลุงหงอกเอาไว้สักอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปบอกลูกชายการลูกค้าของลูกชายนะเป็นการโทษครับปึ๊บนี่อ้าวเตะแกว่งเลยเจ้ากลับไหมเนี่ยเอากลับอ๋อมันหายแล้วเอากลับไปทำไมเอากลับไปแบกไว้โอ้ยมันหมดตกยุ่งเลยเดินสามขาเนี่ยไม่ได้เอาร่มมาถ้าเอาร่มมาก็จะไว้ให้ลุงใช้แบบไม้เท้าไม้เท้าแบบเป็นร่มมันหนักอันนี้หลานเอามาให้เบาดีใช่เบาดีเสร็จแล้วไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวขั้วลุงเหนือนั่นเมื่อ2 ปียังไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดมาเหรอไปพร้อมกันหรือว่าไปปีเดียวก็ได้ไหมรู้นะไปมันมีทัวร์พาไปเนาะนะไปมันได้รางวัลไปเสียไม่ต้องเสียตังค์ฟรีรางวัลโตต้าเขาให้มาฟรีนั่นเนี่ยบริษัททำไอ้ยอดแมคไดเนอร์ที่อะไรก็ขายได้ครบเขาก็ให้ไปเที่ยวเป็นตัวแทนให้ไปเที่ยวก็เลยให้พระราชมารดาไปแทนฉันนี่ใช่มาเลยกินอยู่หลับนอนสบายฮะแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปก็แผนกไหนเขาทำก็ให้แผนกนั้นไปก็จัดสลับกันไปเราเที่ยวคนเดียวหมดไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนทำงานเขาไม่มีกำลังเข้าใจเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละที่ได้บริหารจัดการงานใช่ใช่มีใจให้ลูกน้องมีใจให้หลายอย่างใช่ต้องให้เขาไปแบ่งกันไปต่อไปก็เอาใจให้ลูกค้าเรื่องสุขภาพนี่ค่ะค่ะเอาสระบุรีโอ้โหมีตั้งอีสุเรียกโอ้โหสบายมากเลยสองตัวนี้เนาะขึ้นบอร์ดทั้งสองเนี่ยใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออื่นก็นั่งตบยุงนะมีของเราแหละขายดีกว่าเขาลูกค้าเข้าตลอดเวลาก็ตอนนี้เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเปิดงานก็รับจองตั้ง70 กว่าคันเลอะวันเดียวครับโอเคแหละก็ถือว่าเป็นบุญแล้วฮะเรื่องนี้ยังบอกเลยว่าตายยังคุยกับคุณประยงถ้าฉันไม่ขายรถยนต์ลูกฉันจะหากินอะไรเนาะเป็นบุญเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีอยู่20-30 ไร่เอามาทำเป็นบุญช่วยผู้คนมือเปล่าอ้าวนี่ก็เป็นตัวอย่างต้องกลับไปดูมันเหลืออันไหนนะไปดูนะมันจะไกลออกไปไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะไกลออกไปตั้ง10
กิโล8กิโลอย่างเงี้ยก็ได้ตอนนี้การไฟฟ้ากำลังจะมาติดต่อซื้ออยู่แปลงนึงเออ5ไร่กว่าโอ้ครับกำลังคุยกันอยู่เหรอนั่นๆๆทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่อือทำบุญใหญ่ให้กับตัวเองให้กับลูกหลานเลี้ยงหลานแล้วทำให้กับการงานบริวารนะลูกค้าเราคิดให้ดีนะคิดให้เป็นนะค่ะถ้าคิดเป็นแล้วมันจะทำให้ลูกหลานเลี้ยงหลานจะร่วงงานไปเรื่อยคนคิดเป็นทุกทีอย่างนั้นครับผมเสนอสองมือเปล่ารักษาค่ะตามที่กำลังทดจอบอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมค่ะขนาดโทรศัพท์ยังได้เลยเห็นไหมใช่มันจะขนาดไหนโทรศัพท์มาก็มีคนอื่นโทรมาด้วยใช่ใช่ก็ฟังไปด้วยใช่ใช่ใช่ฟังไปด้วยคิดไปด้วยแต่ทั้งหมดห้ามเชื่อลุงงอกเนี่ยถ้าเชื่อแล้วมันจะโง่ทันทีไหมค่อยๆขยับต้องเชื่อตัวเองอะถูกต้องสุดท้ายต้องเชื่อตัวเชื่อมั่นในตัวเองทุกคนมันจึงจะเจริญงอกงามเนาะมันจึงจะพัฒนากันได้มนุษย์นานอ้าวขยับเองดูซิทาไหมปืดโล่งโล่งเบาสบายมากหมดไหมดีไหมลุงว่าอย่างนี้ดีไหมอ๋อก็ขาใครทีเนี่ยต่อแทนเหรอคงไม่ได้มั้งดูข้างนี้สิได้ปะให้ช่วยไหมข้างขวาไม่ต้องได้ละได้ละดูสิเนี่ยข้างขวาซ้ายอะไรจะใช้ได้นานกันทีเนี่ยขาพิสูจน์ได้เอานะตอนนี้เราจัดการข้างซ้ายข้างเดียวนะค่ะเดี๋ยวอีกอันนึงผมล้างมือก่อนครับเปิดยังไงโยมเนี่ยเปิดรอบไหนใครเปิดเป็นไม่ต้องเวลาเชื้อตรงนี้วิธีเปิดเวลาซื้อของนั้นเปิดยังไงบีบเอานั้นบีบเอามั้งคุณยงบีบได้ไหมเอามาล็อกเอาปลดล็อกไม่ออกเหรอเปิดอันนี้ออกก่อนไม่ปลดล็อกให้ได้ละได้ละไม่ใช่ได้เอาไม่ใช่เหรอผมไม่ทันใจผมหมุนเอาประเภทกรรมนิดหนุ่มกันเลยไม่ทันใจผมก็จับเทไว้ไงจับเทเลยง่ายๆผมค่อยว่ากันจะใครมาเตะผมผมล้างมือเรียบร้อยไปเชิญล่ะปวดไม่ออกคุณยงเมื่อวานนี้ฉันยานวดขวดนึงก็ปวดไม่ออกต้องเปลี่ยนเอาขวดเก่าไปใส่โอเคนะพอมาคุยกับผมอย่าคุยกันนอกจอโทษครับรู้มันจะเบาหัวจะหลับสบายที่ต่อไปนี้นะมาถึงทีต้องให้เจ๋งต้องเกิน150ต้องจะต่ออายุให้จาก82เป็น92 95นะเอาเท่ากับคนที่เขาจากไป95เนาะอย่าลืมเตรียมตัวคิดไปเที่ยวเดินได้ดีแล้วอยู่ทำไมล่ะเที่ยวใช่ไหมไปครั้งหลังสุดนี่ต้องเอารถวิวแชร์ไปด้วยฟังให้ดีจะมีการจัดไปเที่ยวที่นู่นน่ะเดี๋ยวนะที่เขาไปดูแสงออร่าไปจัดแล้วผมจะมีพลังนี่เฉพาะในการจะเชื่อมโยงพลังนั้นให้เรารวบรวมคนแล้วประมาณได้ประมาณ5คนแล้วคิดว่าจะถึง10คนนี่จะไปไหนอ่ะก็ไปดูแสงออร่านี่แหละออร่าทีนี้เป้าหมายจะไปที่รัสเซียจะไปนอร์เวย์ไปทางแคนาดามันมีลาเลเวย์เนี่ยพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละไปแถวนั้นแหละไปแถวนั้นอ่ะดีครับยุโรปอ่ะครับแต่เราจะไปดูปวดผมว่าผมจะไปก่อนแบบแบนแมนช่วยประกอบแปลว่าไปดูพื้นที่ว่าผมจะไปควบคุมให้มองเห็นแสงนั้นได้จริงไหมถ้าอย่างนั้นต้องนอร์เวย์ใช่มันเป็นอย่างนี้ฟังเพราะบางทีคนไปล่ะไป3เที่ยวไม่เคยเจอเลย ทีนี้ผมจะไปควบคุมผมเองไปทางโน้นมันพระอาทิตย์เที่ยงคืนไง
นั่นสิผมจะมีศักยภาพหรือว่ามีพลังในการที่ไปควบคุมตรงนั้นอดทนค่ะค่ะดีมากแล้วพอพาผู้คนไปแล้วมันจะไม่เสียเที่ยวดีมากท่านอราเวใช่ผมต้องไปก่อนใช่ไหมล่ะใช่ต้องไปสัมผัสก่อนไปเซอร์เวย์ใช่มันต้องเวลาทำมันต้องการันตีค่ะจะต้องการเห็นแสงต้องนอร์เวย์นั่นแหละจะการันตีผู้คนดีเนี่ยไม่ต้องไปเสียเที่ยวก็พาทิศเที่ยงคืนนะครับก็ครับอ๋อมุสลิมก็เข้ามาแล้วครับก็ดีฮะตอนนี้เขาก้าวข้ามศาสนาแล้ว พูดถึงศาสนาแล้วทุกมันพูดถึงมนุษย์ มนุษย์ไม่ว่าจะยึดมั่นศาสนาใดกับทุกทั้งคนทุกคนมันเจ็บปวดอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาต้องก้าวข้ามไปครับมันเป็นความเชื่ออยู่ในกรอบหนึ่งนั่นเองเอาความจริงปวดหัวหายปวดเดี๋ยวนี้ปวดต้นขาหายปวดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเรื่องสุขภาพนี่มันเหนือกว่าทุกหมายว่าเหนือกว่าความเชื่อก็ได้กันค่ะเอาความจริงเนี่ยมันมาถึงยุคมันโอ้ยเจ็บโทษครับนี่คือการช่วยทั้งหมดใช่ไหมพอเรามาถึงผมมันได้หมดทั้งตัวเป็นสองมือเปล่ามันช่วยได้ทั่วตัวเห็นไหมตัวรองร่างกายไม่แค่สะโพกนะเป็นตัวหลักเนาะค่ะต่อไปจะนอนหลับง่ายด้วยนะทีนี้ค่ะต่อไปนอนหลับโอ้ไก่สอนไก่สอนลูกงอลูกงอบเมื่อกี้ก็เกือบหลับไปแล้วเหรอแม่คุณประโยชน์เขาแข็งแรงจะตายไปแม่คุณประโยชน์เนี่ยตอนที่ไปผ่าตัดเคยมาเหรอเอาจะเล่าให้ฟังแม่คุณประโยชน์เขาไปผ่าตัดโรงพยาบาลก็สามรอบสี่รอบผ่าเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นน้องโอเคไหมเจอโทรศัพท์ผมรักษาให้บนเตียงนี่แหละครับจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยไปเข้าอีกเลยไม่เคยไปหาน้องหายภายในโอ้โหซ้ำหลายแบบเพราะฉะนั้นการแนะนำจากครูซึ่งเป็นน้องสาวคุณประยงแล้วคุณประยงก็ดูแลเทคแคร์โตโยต้าสับปะรีในเรื่องการบัญชีต่างๆเนี่ยมาแต่ได้ทำงานด้วยกันดูสิมันผูกพันจริงๆเนาะมันจะโยงใยกันกับครอบครัวคุณประยงโอเคไหมคุณประยงเขาบอกอยู่กับฉันนานกว่าอยู่แม่เขาใช่ถูกต้องนะเป็นที่รู้ชัดเจนนะค่ะเอาล่ะดูสิครับจะมารู้กันเนี่ยมันมาจากแม่เขาโน่นเนี่ยจริงๆเลือกจากครูวัชราน้องสาวเขาเขาฟังรายการผมวิทยุโอ้ยเขาอินตายไปอินลุงหอกโอเคไหมแล้วก็พาแม่รักษาพี่น้องของเขาเนี่ยครูวัชราเหรอครูอาจารย์ครูวัชราใช่เมื่อกี้นี่อาจารย์ถามชื่ออะไรมาจำไม่ได้แม่นยังแม่นการคุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นถือว่าแม่นนะนี่อายุ72นะเป็นนักเจรจาคนหนึ่งทีเดียวล่ะครับนะนี่น่าเสียงนกแก้วนกกระรอกนี่ขายของได้ดีก็ค่อยตรงนี้แหละมันคนมันมีคุณสมบัตินะมีคนโทรศัพท์เข้ามาครับสมัยก่อนนะว่าไปจะมาซื้อรถเขาบอกโอ้โหโทรมาตั้งหลายทีมาจบตรงนี้ใช่ไหมพอมาได้ยินเสียงชักมั่นใจใช่ใช่ใช่เสียงนี่ไม่ได้นะเสียงนี่มันสุดยอดมั่นใจมั่นใจยิ่งต่อไปแล้วยิ่งคุณยายมาลาเจอกับลุงหงอโดยตรงเนี่ยโหดูสิเสียงมันจะขนาดไหนคุณยงบอกมีคนตอบจะมาเล่นงานเดินทางมาถึงมาเห็นแล้วเขาเงียบเลยเหรอที่มาจากปากช่องอ่ะเหรอเขาบอกว่ากำลังจะมาอัดฉันให้เต็มที่เลยวันนี้พอมาเห็นนางหยุดไปเลยไม่กล้าไปทำอะไรเขาจะมาอัดไม่กล้าอัดไปทำอะไรเขาจะมาอัดเรื่องรถยนต์นั่นแหละมันมีเถียงกันเรื่องรถยนต์เรื่องโอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็มีบ้างอ่ะเวลาออกรถไปเล็กๆน้อยๆจดทะเบียนช้าหรืออะไรอย่างนี้ก็มีเรื่องกันโอเคนั่นเองคนเราถ้าหากว่าเข้าใจแล้วมันก็ไปเอาความโมโหทิ้งไว้ไกลข้างทางได้ใช่ไหมพอเจอยายวาราผมก็บอกคุณวยงว่าเตรียมตัวจะมาอัดฉันเต็มที่วันนั้นอ่ะพอมาเห็นหน้าหายไปเลยเงียบเลยเงียบเลยเขาเรียกกับบุญบารมีใช่ไหมมันเหมือนขับแมวไปเจอเสือก็จะไม่เขาบอกว่าในร่างกายคนเรามันเกิดอิทธิพลในตัว
ผมจะเรียกว่าศักยภาพก็ได้นะพลานุภาพก็ว่าได้อะไรก็ว่าไปใช่นะเป็นพลานุภาพเขาเรียกแรงบวกครับเสริมเติมกันแหละกันสมัยก่อนรถยนต์มันไม่ได้มีทุกจังหวัดนะใช่อย่างของฉันที่อยู่ตรงนั้นเพชรบูรณ์กำแพงเพชรมาซื้อกันทางนั้นเป็นศูนย์รวมเลยจากปากช่องแล้วขยายเป็นออกจากนั้นไปขยายไปยังอื่นมีไหมเดี๋ยวนี้เขาไปตั้งทุกจังหวัดเหรอไม่ใช่ของเราเองอ๋อของเรามีขยายเป็นนครนายกแก่งคอยพระบาทอะไรพวกนี้มีแค่นี้เองนะองคลักษณ์มีก็ห้าสาขาที่พูดเนี่ยเจ็ดสาขามั้งแก่งคอยต้องมีทั้งสองแล้วใช่ไหมนั่นแหละไปเล่นเจ็บตั้งแปดแล้วแตกหน่อไปเรื่อยแหละค่ะก็ไปเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะเดี๋ยวไปให้เขาอีกนะเงินทองหาไม่ได้ไปเป็นแสนแล้วไม่ใช่เหรอแปวดสะโพกนะปวดเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วไม่มีประกันสังคมก็ไม่ค่อยต้องเสียตังค์โอ้ประกันก็เงินเรานั่นแหละประกันสังคมเดือนนึงมัน400กว่าบาทแต่เราไปหาหมอทีนึงกินยาตั้ง 5-6,000 บาทกำไรแต่ไม่ดีไม่ต้องการกำไรหรอกเออไปใช้บริการเขาเจ็บตัวทุกทีใช่โอเคไหมค่ะลองเดินดูไหมล่ะค่ะลองเดินซิลองเซิร์ฟซิเดินรอบเนี่ยอันนี้ดีกว่าถือไปด้วยถือได้ไหมอันใหญ่หลุดนะอ๋ออันนี้อ่ะอ๋อใช้ที่เปื่อยๆนะเดินเยงว่าไปใช่ไหมเดินวนเลยฟ้อนลำไปชาลาวันเตี่ยลงเดี๋ยวลงน้อยสารวันเนี่ยไหมพร้อมไปด้วยสิสารวันน้อยเตี่ยลงเตี่ยลงเป็นไงหลวดไหมสมค่ะดีค่ะดีมากดีน้อยดีมากกี่เปอร์เซ็นต์โอ้จะเป็นร้อยแล้วปวดอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรปวดจะตายไปนี้มันไม่แล้วไปพูดกับลูกชายเขาจะเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราเชื่อคนเดียวพอคนอื่นไม่เชื่อก็ช่างเขาโอเคเราเชื่อเองก็พอแล้ว 100% อ่ะนี่ต่อไปนะค่ะโดยเสียงของคุณยายมาลาผมทำรายการสดเฟซไลฟ์กันทุกๆเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามเฟซไลฟ์นะเขาจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยขณะนี้คือตัวจริงเสียงจริงคุณยายมาลามาที่นี่เป็นคนที่เปิดเผยค่ะเป็นคนชัดเจนค่ะคนเป็นคนถ้าไม่เปิดเผยชัดเจนมันค้าขายไม่ได้หรอกใช่รับลมคมในไม่ได้หรอกเสียหายโอเคไหมการตั้งตัวให้กับเป็นหนึ่งในการค้ารถยนต์ที่สระบุรีไม่ใช่ธรรมดานะมีคนโทรมาจากเชียงใหม่นะ มาจบที่นี่เห็นไหมโอเคนะตอนหลังก็ติดต่อไปติดต่อมาซื้อไปตั้ง20-30คันโอเคพอนั่นรู้แล้วพื้นฐานมาถึงมันต้องมีดีอยากจะสอนใครรุ่นต่อๆไปให้โอกาสอ่ะสอนเลยบอกผ่านจอเนี่ยสอนแต่อย่ามายกย่องหงอกก็ไม่เอาคือไม่ต้องสอนหรอกคือให้เขาเห็นกับตัวเราเองดีกว่าเขาจะมั่นใจกว่าเหมือนกับคนเขาเตรียมมาอัดมาถึงไอ้หายไปเลยเปลี่ยนใจไม่กล้าหงอยไปเลยเพราะความที่เราโปร่งใสตรวจสอบได้จริงจังจริงใจนี่แหละคือคุณสมบัติของคนคนหนึ่งคุณยายมาลาใช่ซึ่งเป็นหลังจากโตโยต้าสระบุรีและอีซูเป็นผู้เริ่มต้นทั้งครอบครัวนะวันนั้นนะก่อนจะมีลูกมาวันหยุดนะวันหยุดไม่มีคนปิดบริษัท มีลูกค้าเข้ามาตั้ง 7-8 คันขายได้หมดเลย8คันเห็นไหมต้องบริการหมดเลยเห็นไหมสมัยก่อนเก็บเงินสดนะไม่ได้มีเช็คมีดับครับเก็บเป็นเงินสดทีละล้านกว่าบาทรับจากเช้าถึงเย็นพอดีโอเคด้วยความสำเร็จแต่มาลาในเรื่องของสุขภาพเนาะค่ะค่ะสุขภาพที่ไปใช้บริการสุขภาพทางด้านนู้นนะสุดท้ายมาหยุดที่สองมือปลาเป็นหนึ่งปากลุงหงอกเนาะค่ะค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะมันเป็นไปแล้วค่ะเป็นไปแล้วโอเคจบเนาะจบค่ะเราจบเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณประยงแล้วทั้งครอบครัวประยงด้วยที่ได้ส่งเสริมให้คุณยายมาลาได้รับความปลดเป่าจากความเจ็บปวดมาหลายปีแล้วเนาะทุกท่านยินดีครับโอเคจบข่าวเอาละอันนี้กลับคืนไป